มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยสุดร่มรื่นของดารานักร้องหน้าเด็กตลอดกาลอย่างมอสปฏิภาณกันค่ะบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านก็ดูร่มรื่นสะอาดตาบ้านหลังนี้ของคุณมอสเป็นบ้านสไตล์บาหลีอยู่ที่หมู่บ้านนิชาดาธานีย่านปากเกร็ดใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง2ปีครึ่งเนื่องจากหลังคา2ชั้นที่สั่งทำพิเศษจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเทคนิคการปูกระเบื้องที่ซับซ้อนทั้งตัวของเขาเองยังควบคุมดูแลการก่อสร้างทุกขั้นตอนเลยทีเดียวที่เราเห็นบรรยากาศบ้านร่มรื่นดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เพราะเขาเป็นคนนำต้นไม้มาปลูกเองทั้งหมดทั้งยังมีสนามหญ้ากว้างๆให้ลูกๆได้วิ่งเล่นกันนอกจากนี้ยังมีม้านั่งให้นั่งเล่นอีกด้วยตกแต่งฟาซาดระเบียงโดยระแนงไม้ลายสุดเก๋เป็นบ้านบรรยากาศรีสอร์ทเลยก็ว่าได้ภายในบ้านกว้างขวางมีพื้นที่ให้กับเด็กๆส่วนใหญ่แล้วเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุต่างๆภายในบ้านนั้นจะเป็นแบบไม้ประตูติดกระจกทำให้บ้านดูกว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับเคาน์เตอร์ครัวท็อปด้วยหินอ่อนเป็นบ้านสวยมีสไตล์บรรยากาศร่มรื่นแถมยังดูอบอุ่นมากๆอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ